ี่คือ BGPU Podcast เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตกว่าจะมาเป็นนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดเคยฟังคำวิพากษ์วิจารณ์บ้างไหมผมก็เคยฟังนะผมก็รับฟังเสมอเขาวิจารณ์กันว่ายังไงเขาก็บอกว่ากองหน้าตัวเนี้ยไม่คมหรอกที่เครียดเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่ก็แบบว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วคือเราก็สู้สุดแล้วแม้แต่ชื่อเรายังไม่มีในอยู่ใน20คนคือณตอนนั้นนี่ก็คือเริ่มจะมีความรู้สึกว่ามันเฟลแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดฤดูกาลหรือเปล่าใช่ครับตอนนั้นคิดแบบโอ้ในด้านลบมากครับเหมือนเราแบบปล่อยตัวเลยแบบว่าสู้ไปก็คงไม่ได้อะไรแล้วสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ BGPU Podcast นะครับทางช่อง YouTube BG Channel นะครับนี่เป็นรายการนะครับที่เราต้องบอกว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดานักฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับในบอลลีกหรือว่าจะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนที่จะแต่เต้าขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับประวัติชีวิตของนักฟุตบอลวันนี้นะครับรายนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเขานี่ต้องบอกว่าเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งแล้วก็สามารถก้าวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็มีบางช่วงชีวิตของเขาที่ก็ต้องประสบกับปัญหาและในที่สุดเองเนี่ยนะครับเขาเองก็เหมือนกับส่วนเซไปนะครับช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมาใหม่นะครับซึ่งคนนี้นะครับเราคงจะรู้จักกันดีเพราะเขาก็เคยติดธงเหมือนกันนั่นก็คือเจนรบสัมภาวดีนั่นเองนะครับสวัสดีครับเจนรบครับสวัสดีครับผมครับขออนุญาตเรียกน้องเจนแล้วกันเจนนะฮะคือถ้าน้องเจนนี่อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสาวๆไปหน่อยเรียกเจนแล้วกันนะครับเอาจริงๆเนี่ยอยากจะให้เจนเล่าชีวิตวัยเด็กก่อนเพราะว่าเท่าที่เคยคุยกันมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยสุขสบายมากนักครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับชีวิตในวัยเด็กก็ทางครอบครัวเองก็ค่อนข้างที่จะลำบากเงี้ยผมเพราะว่าด้วยส่วนตัวเราเป็นคนพื้นฐานคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเงี้ยครับผมอ๋อก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพครับผมจังหวัดอะไรฮะสุรินทร์ครับผมอ๋อสุรินทร์ครับผมแล้วพอเข้ามานี่ก็คุณพ่อแม่ตอนที่เจนเด็กๆนี่ประกอบอาชีพอะไรครับก็เป็นพนักงานโรงงานอะไรเงี้ยครับผมแล้วเรื่องของความเป็นอยู่ล่ะมันลำบากที่บอกว่าลำบากมันลำบากขนาดไหนก็จะบอกว่าลำบากไหมเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่เคยให้ผมลำบากเงี้ยครับผมแต่ว่าก็เราก็ฐานะเราก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยครับผมเราเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยก็คือพยายามที่จะซัพพอร์ตเราทุกอย่างใช่ครับแต่ว่าพ่อแม่เองก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายใช่ครับผมนะครับแล้วเด็กๆนี่เริ่มเล่นฟุตบอลยังไงครับอย่างแรกคือผมเรียนโรงเรียนวัดเงี้ยครับผมครับแล้วก็เริ่มเตะบอลก็เริ่มเตะที่สนามสุขอะไรเงี้ยแต่ก่อนสนามสุขจะมีภาคฤดูร้อนเงี้ยครับผมแล้วผมอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยครับผมพ่อแม่ทำงานแถวนั้นเงี้ยพ่อแม่ก็เลยบอกว่างั้นเอาเวลาว่างเนี่ยลองไปสมัครภาคฤดูร้อนที่ตอนนั้นเขามีเหมือนเป็นกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนอะไรเงี้ยครับผมก็แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนให้เล่นกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเต็มที่ขนาดช่วงนั้นเป็นช่วงเด็กเราวัยเด็กเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะดื้อด้วยที่เราเรียนโรงเรียนวัดด้วยอะไรเงี้ยมีกลุ่มเพื่อนที่แบบก็ค่อนข้างที่จะแจ๋วอะไรเงี้ยผมพ่อแม่ก็เลยว่าเอาไปเตะบอลหรือไปเล่นกีฬาอะไรอย่างอื่นดีกว่ากลัวจะไปเตะคนแทนใช่ก็เลยให้ไปเตะบอลครับผมนะครับก็คือเล่นฟุตบอลโรงเรียนวัดแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายใช่ครับผมใช่ไหมครับแล้วจะพัดจะผูยังไงครับหลังจากที่เรียนโรงเรียนวัดจบแล้วไปต่อที่ไหนหรือว่าไปยังไงต่อตอนนั้นเรียนโรงเรียนวัดอยู่ป.5เงี้ยผมจนมีเพื่อนพ่อเขาลูกเขาอยากเข้าคริสเตียนเงี้ยผมเขาก็มาชวนพ่อให้แบบให้ผมมาไปเป็นเพื่อนลูกเขาได้ไหมเงี้ยผมก็ตอนแรกก็ไม่อยากไปอะไรเพราะเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลยครับตอนนั้นว่ากรุงเทพคริสเตียนคือโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยครับผมครับอ๋องั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วตอนนั้นยังไม่ได้วางเป้าหมายชีวิตอะไรกับตัวเองในเรื่องของฟุตบอลใช่ครับตอนนั้นคือไม่ได้มองเกี่ยวกับฟุตบอลเลยเล่นแบบสนุกสนานมากกว่ามีเพื่อนเล่นอะไรเราก็เล่นแค่นั้นเองใช่ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนนี่ก็คือคุณเพื่อนของคุณพ่อใช่ครับชวนให้ไปเป็นเพื่อนลูกเขาใช่ครับไปคัดที่กรุงเทพคริสเตียนครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาก็ค่อนข้างตกใจเงี้ยกลายเป็นผมติดแต่ลูกเพื่อนเขาไม่ติดผมก็งง
แบบอ๋อล้อติดล้อเงี้ยครับเราก็ค่อนข้างที่จะตกใจอะไรเงี้ยผมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจไปคัดเราไปคัดในตำแหน่งอะไรตอนนั้นเล่นเซนเตอร์ครับไปเล่นเซนเตอร์ใช่ครับแล้วก็มีคนเข้ามาคัดเยอะไหมโหเยอะนะครับเกือบ 4-500 คนเงี้ยผมครับแล้วฟอร์มของเรามาไปประทับใจอะไรโค้ชกรุงเทพคริสเตียนเอาตรงๆคือตอนลงทะเบียนอ่ะผมตอนแรกผมเล่นเซนเตอร์นะครับแต่ตอนลงทะเบียนผมเห็นรายชื่อเซนเตอร์มันเยอะแต่กองกลางมันน้อยเนี่ยครับผมก็เลยไปเซ็นชื่อตรงที่ว่าเล่นกองกลางเพราะว่าคนมันน้อยเราจะได้รีบเล่นรีบกลับบ้านจะได้รีบกลับใช่ครับนี่แสดงว่าตอนไปคัดนี่ไม่ได้หวังจะติดเลยไม่ได้หวังเหมือนโดนบังคับไปมากกว่าโดนบังคับในช่วงนั้นใช่ครับนี่แสดงว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เพราะการโดนบังคับ ครับผมแล้วเราไปเล่นตำแหน่งกองกลางกองกลางเราเคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเล่นเลยใช่ครับตอนนั้นคือคนมันน้อยครับเออรายชื่อในแผ่นกระดาษมันน้อยไงความจริงกองกลางมันน่าจะเยอะนะใช่แต่มันกลายเป็นกองหน้ากับปีกด้านข้างที่เยอะกับกองหลังอะไรแล้วลงไปคัดลงไปเล่นนี่เล่นได้ไหมก็เล่นมันเป็นจังหวะช่วงชีวิตไงผมเพราะตอนไปคัดกองกลางเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีช่วงจังหวะเหมือนเราฟุกเนี่ยครับเราพลิกมายิงตุ้มหายก็คือเป็นประเด็นเลยจะเขาเรียกคุยเลยนะครับผมแล้วตอนที่เขาเรียกคุยเนี่ยก็คือตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงตอนนั้นก็คือเราก็จะไม่เอาเงี้ยผมตัวผมอ่ะตอนเป็นเด็กก็แบบไม่อยากเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยครับเหตุผลด้วยฐานะครับเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีทุนด้วยฐานะของพ่อแม่ด้วยแล้วเราก็ยังแบบกลัวพ่อแม่ไม่ไหวด้วยเงี้ยเพราะด้วยตอนนั้นเราต้องจ่ายค่าเทอมเองค่าเดินทางเองค่ากินเองอะไรเงี้ยครับค่าเทอมแพงไหมตอนนั้นก็สำหรับผมว่าน่าจะแพงนะครับผมว่าน่าจะแบบมี 2-3 หมื่นอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นพ่อแม่ผมก็เงิน 2-3 หมื่นในการจ่ายค่าเทอมลูกนี่ส่วนตัวผมว่าเยอะมากเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่อยากไปใช่ครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงพอเราบอกว่าเราไม่อยากไปเขาก็คิดเยอะเงี้ยผมเขาบอกว่าอยากให้ลองดูเหมือนโอกาสมันมาแล้วเงี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาจารย์ทางเรียนก็มาคุยกับพ่อแม่ว่าลองดูก่อนเพราะตอนนั้นมันเข้าไปตอนป.6เงี้ยผมซึ่งเขาก็หาทุนให้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ลำบากจริงไหมตอนนั้นพอเราเข้าไปแล้วอะลำบากครับถือว่าลำบากมากเพราะว่าด้วยการต้องจ่ายค่าเทอมการที่ต้องมีค่าเดินทางไปเรียนเงี้ยผมเพราะว่าตอนนั้นผมก็ต้องนั่งบีเทสไปเรียนเงี้ยผมก็ต้องมีรายเดือนที่แบบต้องเสียเงินอะไรเงี้ยครับคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเจนเนี่ยก็คือคิดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเยอะใช่แต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนเองก็เลยต้องทุ่มเทเป็นพิเศษไหมสำหรับการที่เข้าไปแล้วเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกนะพ่อแม่อุตส่าห์กัดฟันส่งแล้วตัวเราเองเนี่ยเราทุ่มเทขนาดไหนก็ถือว่าตอนนั้นเราก็ด้วยความเป็นเด็กเราก็แบบสงสารพ่อแม่เงี้ยเราก็มีพอได้เข้าเรียนเราก็เหมือนเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เหมือนได้ประสบการณ์ในการที่เราได้เข้าโรงเรียนนั้นไปเงี้ยก็คือต้องเก็บเกี่ยวให้คุ้มค่ากับเงินที่พ่อแม่ต้องกัดฟันส่งเราใช่ครับผมแล้วอยู่ที่คริสเตียนชีวิตการเป็นนักฟุตบอลนี่มันเริ่มไต่เต้ายังไงก็เริ่มโตตอนเข้าไปม.6นี่ก็ต้องแบบเราเข้าไปเราก็เหมือนกับเราต้องไปอยู่รุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่เราปีหนึ่งเนี่ยผมเพราะว่าเราไปด้วยความเป็นเด็กที่เราเข้าไปเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนี่ยผมว่าเราเข้าไปตอนแรกก็เหมือนรุ่นพี่เขาก็มีแกนตัวหลักของเขาอยู่แล้วเนี่ยครับใช้เวลาในการต่อสู้นานแค่ไหนกว่าที่จะสามารถที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงได้โอ้ก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับประมาณม.2 ม.3 เนี่ยครับถึงที่จะเริ่มแบบมีรุ่นผมเข้ามาเต็มรุ่นบ้างแล้วก็เริ่มไปแซมเป็นตัวหลักให้รุ่นพี่บ้างอะไรเงี้ยครับคือเราได้ปรับตัวนานกว่าพวกรุ่นที่เขาเข้ามาหลังเราใช่ถูกไหมครับแล้วตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรตอนนั้นก็เริ่มขยับมาเล่นหน้านะครับเพราะตอนเด็กเหมือนเรามีความเร็วด้วยอะไรด้วยไงอาจารย์ที่โรงเรียนเขาเลยลองไปยืนหน้าเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมครับก็หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรใช่ครับเราไปเล่นกองหลังมาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับแต่เขาเห็นจุดเด่นของเรานี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดดีของการที่เข้าไปแล้วไปเรียนในโรงเรียนที่มีทีมฟุตบอลเก่งๆใช่ครับมีโค้ชเก่งๆครับผมเขาก็จะมองเห็นจุดเด่นของเราครับผมแล้วเขาก็ดึงออกมาแล้วอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนจนถึงชั้นอะไรครับจนจบเลยครับม.6ครับผมจนจบม.6ครับผมนั่นหมายความว่าเจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงและเล่นให้กับทีมมาเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่ม.อะไร
ประมาณม2ม3อะไรเงี้ยครับม2ม3แล้วก็ติดยาวมาตลอดครับผมผลงานตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสร้างความฮือฮาให้กับโรงเรียนหรือว่าให้กับสร้างความพอใจให้กับโค้ชมากน้อยแค่ไหนครับก็สร้างความพอใจให้มากเนี่ยเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยต้องพูดอย่างแรกคือป6ม1ม2เงี้ยครับผมก็พ่อแม่จ่ายค่าเทอมเองเงี้ยจนขึ้นม3เราเพราะว่าก่อนขึ้นม3เนี่ยเขาก็จะเรียกผู้ปกครองประชุมหรือว่าจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยก็ได้คุยกับพ่อแม่แล้วว่าเราไม่ไหวแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอ๋อเหรอใช่ครับตอนที่ขึ้นม3ใช่ครับน่าจะจำไม่ผิดไม่ม2ก็ม3แล้วยังไงฮะพอเราไม่ไหวแล้วเราไปบอกคุยกับโค้ชคุยกับอาจารย์ใช่ครับไปคุยก็บอกว่าเราจะออกนะแต่ตอนนั้นเราก็มีผลงานแต่ว่าด้วยวัยที่แบบม2ม1ม2เนี่ยเขายังให้ทุนไม่ได้อ่าใช่ครับแล้วเราตอนนั้นเราไม่ได้นึกเสียดายอะไรเลยว่าเฮ้ยเราอยู่ในทีมโรงเรียนที่เก่งระดับประเทศแล้วแล้วเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าไปให้มันไกลไปถึงนักฟุตบอลอาชีพเหรอตอนนั้นเราก็ตั้งเป้านะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนมีหลายโรงเรียนมาติดต่อเหมือนกันที่จะให้ไปไงเพราะว่าเขาสามารถให้ทุนเราได้ อะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่แต่ด้วยฐานะของเรามันไม่เอื้ออำนวยไงครับผมมันก็แบบคือมันเหมือนคนเรามันเป็นหนี้ได้แค่นี้คือมันสุดๆของการเขาต้องกู้มาใช่ครับกู้เงินมาให้เพื่อให้เจนเรียนใช่ครับผมอ๋อแล้วยังไงครับแล้วพอได้ไปคุยกับโค้ชคุยกับครูแล้วมันเป็นยังไงต่อฮะก็ต้องยอมรับว่าตอนที่เข้าเรียนคริสเตียนก็ได้เจอสังคมที่ค่อนข้างที่จะดีครับมีผู้ปกครองนักบอลที่เขาเป็นเด็กบ้านอะไรเงี้ยที่แบบเขาก็คอยซัพพอร์ตผมเงี้ยครับผมเขาก็บอกคุยอาจารย์ว่าโอเคเดี๋ยวให้ตอนนั้นเขาเรียกผมไอเจนลบเนี่ยเรียนต่อไปเถอะอาจารย์เดี๋ยวค่าเทอมอ่ะเดี๋ยวผู้ปกครองจะช่วยกันหารโอ้โหเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นน้ำใจที่แบบสุดยอดมากนะใช่ครับผมทุกวันนี้ก็ยังคุยกับพ่อแม่คนนั้นอยู่หรือว่าหลายๆคนคนเดียวหรือว่าหลายคนครับเขาก็ช่วยกันประมาณ 2-3 คนอะไรเงี้ยอ๋อออกค่าเทอมให้เราใช่ครับแล้วเรามาได้ทุนเรียนจริงๆตอนน่าจะม3ม3แล้วก็คือม3เนี่ยก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาไม่ต้องมาช่วยกันลงขันจ่ายให้เราแล้วครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เล่นให้กับทีมโรงเรียนไปใช่ครับแล้วยังไงฮะมันมีจุดเริ่มต้นของฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ตอนไหนตอนนั้นต้องยอมรับว่ามันมีชุดนักเรียนไทย15ปีไงผม ก็มีชื่อเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยครับของมันเป็นเหมือนทีมชาติของนักเรียนอะไรเงี้ยครับผมแล้วเป็นไงฮะทัวร์นาเมนต์แรกกับทีมชาติก็ไปคว้าแชมป์มาได้นะครับที่ไหนโหน่าจะอินโดมั้งครับยิงตั้งแต่เด็กยิงครับตอนนั้นเป็นดาวซันโวด้วยเป็นดาวซันโวของรายการฟุตบอลนักเรียนเอเชียใช่ครับหรืออาเซียนน่าจะเป็นของอาเซียนครับอาเซียนใช่ไหมครับผมแล้วหลังจากที่ไปคว้าแชมป์กลับมาแล้วเราก็เล่นให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนต่อใช่ครับผมครับแล้วเส้นทางฟุตบอลอาชีพล่ะมันเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากก่อนจะม5ขึ้นม6เนี่ยผมแต่ก่อนคริสเตียนจะมีฟุตบอลดิวิชั่นซึ่งเป็น BCC FC BCC ฟุตบอลอะไรเงี้ยครับผมก็มีผู้จัดการทีมเขาก็มาคุยกับผมอะไรเงี้ยผมบอกว่าเหมือนมีคนให้โอกาสผมครับว่าเดี๋ยวให้ผมเนี่ยมาแข่งกับสโมสรอย่างเดียวนะแต่ว่าซ้อมโรงเรียนไปมาเฉพาะวันที่มีแข่งก็คือฝันของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มเป็นจริงละใช่ครับณตอนนั้นครับผมแล้วพอได้ลงเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆเป็นยังไงบ้างครับมันต่างจากฟุตบอลในระดับโรงเรียนระดับนักเรียนขนาดไหนแล้วเราเล่นได้ไหมก็ต่างนะครับเพราะว่าตอนนั้นพอเราไปเล่นเหมือนฟุตบอลอาชีพเงี้ยเราก็ไปยืนหน้าเป้าไม่ไหวเขาก็บอกผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราออกข้างก่อนนะแบบเล่นเหมือนเล่นหน้า3ตัวแล้วก็อยู่ขวานั้นเพราะว่าหนึ่งผมมีความเร็วแบบขยันด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับหลังจากนั้นล่ะครับเล่นกี่ปีแล้วไปไหนต่อก็เล่นปี2ปีแล้วก็มาตอนนั้นโคกับเทโลครับคริสเตียนใช่ครับเป็นพันธมิตรกันใช่ครับผมแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับเทโลเรียกไปเรียกไปเซ็นใช่ครับเทโลตอนนั้นก็คือก็ยังอยู่ลีกสูงสุดถูกไหมใช่ครับผมแล้วความรู้สึกของเรานะตอนนั้นนี่คือเป็นยังไงบ้างได้เล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ที่มีตำนานตื่นเต้นครับตอนที่เขาเรียกไปเซ็นเนี่ยเพราะว่าเขาจะเลือกเซ็นแค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยผมเราก็ตกใจว่าอ้าวเป็นผมหรอเป็นไรหรอเงี้ยเราก็โทรบอกพ่อบอกแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ว่าไงดีใจมากครับเพราะว่าเหมือนเราได้ก้าวไปสู่อาชีพเต็มตัวเพราะว่าเราจะมีสัญญาขึ้นมาครับผมตอนเซ็นกับเทโลเนี่ยก็คือได้รับเงินเดือนใช่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยละครับผม
แล้วณตอนนั้นเนี่ยพอได้รับเงินเดือนแล้วจัดสรรเงินยังไงครับคือต้องพูดถ้าเรื่องเงินเดือนเนี่ยผมให้พ่อแม่เกือบทุกบาทผมก็ขอเขาใช้เหมือนเดิมใช่ครับเพราะตอนอยู่เทโลก็เงินเดือนเข้ามาก็คือบัตร ATM หรือว่าอะไรก็จะอยู่กับแม่หมดเลยอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเราก็เหมือนเป็นต้อมจมูกมาคือได้เงินเดือนมาคือเยอะกว่าพ่อแม่อีกที่รวมกันอีกเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเซอร์ไพรส์มากใช่ครับคือเราได้เงินเดือนของพ่อแม่เนี่ยรวมกันแล้วเราก็ได้เงินมาจากเงินการเล่นอาชีพปุ๊บเนี่ยเราให้พ่อแม่ไว้หมดเลยใช่ครับคือเขาอยากใช้อะไรก็ให้เขาใช้เต็มที่เลยใช่ครับโอ้โหมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของเรานะครับผมเราคิดบ้างไหมว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่เคยคิดเลยครับด้วยเราเป็นคนไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นไงผมครับโอ้เขาน่าจะดีใจมากนะที่ลูกชายคนเดียวสามารถที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยลืมตาปากได้ครับผมแล้วเล่นเทโลอยู่กี่ปีครับเจนตอนนั้นเล่นก็เล่นทีมสำรองของเทโลครับมีแล้วก็ไปอาร์แบกแป๊บนึงเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นคอนแทคกับเทโลเหมือนกันเงี้ยครับผมแล้วเส้นทางหลังจากนั้นก็เราก็สู้มาเรื่อยจนเป็นตัวหลักของอาร์แบกของในทีมได้อย่างเงี้ยผมสักปี2ปี3ปีแล้วเราค่อยถึงขึ้นมาชุดใหญ่เงี้ยผมเล่นชุดใหญ่กับเทโลเป็นยังไงบ้างครับแจ้งเกิดได้ไหมก็ไม่ได้เงี้ยผมเพราะว่าเราก็ขึ้นมาเหมือนขึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าเขาอยากให้ขึ้นมาแบบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยผมเราเล่นกับเทโลถือว่าเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเปรี้ยงปร่างเหมือนกับสมัยเราอยู่บอลนักเรียนครับผมแล้วเส้นทางต่อจากนั้นล่ะเป็นยังไงต่อก็สู้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมครับเพราะว่าตอนขึ้นมาชุดใหญ่เงี้ยก็ต้องเป็นชุดที่เป็นชุดที่แข็งแกร่งมากตอนนั้นเทโลที่อยู่เพราะว่ามีพวกนฤบดินทร์พี่ต้นพี่บาสพี่เจพี่ตั้มอะไรเงี้ยคือชุดดีมทีมชุดดีมทีมเลยครับผมแล้วก็เราเองเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับผมแล้วจะพัดจะผูย้ายมาทีมใหญ่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เมืองทองสนใจเราต่อช่วงตอนนั้นก่อนนั้นคือเราก็ติดทีมชาติมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมอ้าวนั่นก็หมายความว่าฟอร์มเราก็ต้องดีด้วยสิเพราะว่าถ้าฟอร์มเราในเทโลไม่ดีเนี่ยก็ทีมชาติก็ไม่เรียกก็มันก็จะถือว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากเงี้ยมันก็เหมือนทรงตัวเงี้ยผมดีบ้างไม่ดีบ้างเงี้ยยิงได้บ้างยิงไม่ได้บ้างครับผมอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ครับติดทีมชาตินี่คือมากลับมาติดทีมชาติหลังจากนักเรียนไทย15ปีก็มาอยู่ตอนที่เทโลมีนักเรียนไทยมันจะมีช่วงม.6ด้วยอย่างเงี้ยผม18ปีใช่ครับติด18ปีแล้วตอนอยู่เทโลติดทีมชาติชุดไหนแต่ก่อนมียู19 21 23ติดมาตลอดเลยใช่ครับรวมถึงชุด4เกมด้วยใช่ครับ4เกมนี่ก็คือเจนเองได้มีโอกาสไป2ครั้งครับผมใช่ไหมครับ2ครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นอยู่สโมสรอะไรอยู่เทโลเนี่ยนะยังอยู่เทโลครับผมตอนนั้นไป4เกมที่สิงคโปร์ใช่ครับเป็นยังไงครับได้ลงตัวจริงบ้างไหมก็ต้องพูดถึงอย่างแรกว่าแค่ติดไปก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับผมแล้วเพราะว่าปีนั้นก็เหมือนเราเด็กสุดด้วยไงครับไปในชุดแบบซีเกมชุดนั้นมันเป็นทีมชาติชุดใหญ่ทั้งชุดเลยไงเพราะมีพวกพี่ตังแบบโหแบบเราก็แบบเราก็ช็อกว่ามีชื่อด้วยเนี่ยเราก็ดีใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่ตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงการลงเล่นเลยครับครับแค่เราไปด้วยมีเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในทีมเราก็ดีใจอะไรเงี้ยคือต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทีมชาติชุด4เกมที่ไปที่สิงคโปร์เนี่ยมันแข่งคาบเกี่ยวกับฟุตบอลโลกใช่ครับมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นว่าตัวหลักๆจากในชุดบอลโลกนั่นแหละที่ลงมาเล่น4เกมกันใช่ครับผมแล้วเจนมีโอกาสได้ลงบ้างไหมก็มีโอกาสได้ลงครับกี่นัดน่าจะ 2-3 นัดอะไรเงี้ยครับแล้วมีโอกาสได้ยิงบ้างไหมก็ยิงไปลูกหนึ่งครับยิงไปหนึ่งลูกครับผมแต่ทีมก็คว้าแชมป์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับผมแต่ถ้าถามความพอใจในฟอร์มการเล่นหรือว่าในผลงานส่วนตัวพอใจไหมก็ไม่พอใจนะครับผมว่านักบอลทุกคนอ่ะอยากลงเล่นหมดเนี้ยอยากลงเป็นตัวจริงครับผมคืออยากเป็นกำลังสำคัญที่จะพาทีมคว้าแชมป์ครับผมแล้วหลังจากที่ติดทีมชาติในชุด4เกมที่ไปที่สิงคโปร์แล้วครับผมซึ่งตอนนั้นก็ยังอยู่เทโลครับแล้ว SCG เมืองทองเห็นฟอร์มครับผมเขาดึงไปใช่ครับผมความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงหมายความว่าทีมยักษ์ใหญ่ที่เป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยเขาให้ความสนใจเราก็รู้สึกดีใจอย่างเงี้ยผมว่า
เหมือนเราสามารถทำให้ผู้ใหญ่ในเมืองทองเห็นได้อะไรเงี้ยครับครับแล้วเปิดตัวเปี้ยงป้างมากเปิดตัวเปี้ยงป้างมากตอนนั้นเจอทีมใหญ่เลยใช่ครับผมเจอกับทีมแบงคอกครับแล้วยิงไปเป็นการยิงแฮตทริกแรกด้วยให้ตัวเองในไทยลีกอะไรเงี้ยแฮตทริกแรกใช่คืออยู่เทโรไม่เคยยิงเลยใช่ครับแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยิงแฮตทริกเลยไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มุ่งมั่นอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนเราสามารถคว้าโอกาสที่โค้ชให้เรามาได้เงี้ยครับหลังจากที่เปิดตัวแฮตทริกแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอีกก็มีอาการบาดเจ็บส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยผมครับแล้วพักไปนานแค่ไหนครับก็ตอนนั้นยังไม่เจ็บอะไรมากเงี้ยผมก็ยังเล่นอยู่ใช่ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างจนแบบเปลี่ยนลงไปก็ยังยิงอยู่เงี้ยผมปีนั้นใช่ครับเราเล่นคือปีนั้นทั้งปีเนี่ยก็คือเราเล่นได้ดีใช่มันจะพูดทั้งปีกันไม่ได้ไงเพราะว่าเราเล่นแค่ประมาณ 2-3 นัดเงี้ยจนอาการบาดเจ็บมันไม่ไหวแล้วตัวเราเองก็แบบเราก็วิ่งไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพักไปนานแค่ไหนครับค่อนข้างนานเลยนะครับมี 3-4 เดือนเลยครับ 3-4 เดือนครับแล้ว 3-4 เดือนนั้นนี่คือความรู้สึกมันเป็นไงเคยเจ็บหนักๆแบบนั้นไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ครับรับมือกับมันยังไงในช่วงเวลาที่เราต้องพักรักษาตัวก็ตอนนั้นก็มีรักษาแล้วก็เล่นเวทอะไรเงี้ยผมครับก็ยังมุ่งมั่นที่จะกลับมาใช่ครับผมแล้วหลังจากกลับมาแล้วหลังจากหายเจ็บกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มมันเหมือนเดิมไหมก็ความมั่นใจมันก็ไม่เหมือนเดิมเงี้ยผมแล้วก็สภาพร่างกายมันก็ไม่ร้อยเงี้ยผมมันก็ประมาณ60-70ซึ่งการเล่นทีมใหญ่ร่างกายแค่นี้ผมว่ามันไม่พออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ฟอร์มการเล่นที่เปิดตัวแบบหวือหวาเนี่ยมันค่อยๆดาวลงใช่ครับพอดาวลงไปแล้วเป็นยังไงจากตัวจริงกลายเป็นตัวสำรองใช่ครับก็เราก็จะพูดไงตอนอยู่เมืองทองก็ยังยึดตัวจริงไม่ได้เลยครับเราแค่เป็นเหมือนจิ๊กซอตัวนึงเป็นทีเด็ดที่มีโอกาสลงไปเราต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยครับผมครับก็ตอนนั้นก็คือแบบอาจจะมีอาการเฟลไหมก็มีครับแบบว่าเราก็โทษตัวเองด้วยว่าทำไมถึงเจ็บไม่หายสักทีทำไมถึงไม่ลอยสักทีอะไรเงี้ยทั้งที่มีโอกาสอะไรเงี้ยกลายเป็นเรื้อรังไปเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างตอนนั้นก็เป็นเรื้อรังเนี่ยผมจนพักให้หายไปเลยดีกว่าแล้วจากเมืองทองทำไมถึงย้ายทีมไปที่ตราดทางตาดได้ยืมเมืองทองมาอะไรครับยืมตัวไปใช่ครับถ้าผมว่าทางผู้ใหญ่คงเห็นว่าสภาพยังไม่ร้อยหรือว่าอยากให้ไปเหมือนไปเอาประสบการณ์เพิ่มหรือว่าไปเอาแมตช์ฟิตไปเอาเหมือนแบบทำให้ร่างกายเราดีขึ้นที่ตาดอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นไงฮะไปอยู่ที่ตราดฟอร์มกลับมาไหมฟอร์มเก่งก็ถือว่ากลับมาส่วนหนึ่งครับผมเพราะว่าเราได้ลงทุกนัดมีความมั่นใจด้วยเงี้ยเพราะว่าก่อนไปอ่ะเหมือนทีมตาดเพิ่งขึ้นมาเงี้ยก่อนไปก็เต็งตกชั้นแล้วตอนนั้นผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะไปตกชั้นจริงเหรออะไรเงี้ยผมแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจไปมันเหมือนเป็นความท้าทายหนึ่งเนี่ยเพราะว่าซึ่งเหมือนทุกคนมองว่าทีมเนี้ยตกชั้นนะเราก็อยากแบบพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าเราไปอยู่แล้วอ่ะเราจะมีความสามารถที่พาทีมอยู่รอดหรือเปล่าหรือว่าพาทีมประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยผมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างที่เราคิดไหมไปแมตช์แรกตอนอยู่ตราดแมตช์แรกเราก็แพ้ซึ่งความคิดเดิมก็กลับมาว่าหรือว่ามันจะเป็นเหมือนที่เขาพูดว่าตกชั้นแน่ปีนี้ไงแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นแล้วทีมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับครับจนตราดได้มาอยู่เลขตัวเดียวซึ่งเหมือนเป็นสถิติแรกของเขาเลยว่าขึ้นอยู่ในลีกสูงสุดได้อยู่ในเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วฟอร์มของเจนเองล่ะฟอร์มส่วนตัวเป็นยังไงตอนนั้นก็ค่อนข้างพอใจครับเราก็เหมือนเดิมครับยิงบ้างไม่ยิงบ้างแต่เราสามารถพาทีมมาจุดที่เรารอดโซนตกชั้นได้สบายอะไรเงี้ยแล้วจากตราดปุ๊บแล้วหลังจากนั้นสถานีต่อไปไปอยู่ตราดได้1เลขครึ่งเลขครึ่งเลขเองใช่เลขแรกเลขเดียวครับเหมือนตอนนั้นเตะเลข2ไปนัด2นัดไงครับท่าเรือก็ได้มาซื้อสัญญาอ๋อแสดงว่าเขาเห็นฟอร์มการเล่นของเราเขาคิดว่าเราน่าจะไปช่วยเขาได้ใช่ครับเซอร์ไพรส์ไหมตัวผมเองตอนนั้นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าก็เราก่อนเราจะย้ายไปไหนเราก็เหมือนเราก็ศึกษาข้อมูลไงผมว่าเราไปเราจะ
กลับไปมุมเดิมอีกไหมกลับไปนั่งอีกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าท่าเรือก็คือทีมใหญ่ละใช่ครับตอนนั้นก็คือทีมใหญ่ละเพราะเขาลงทุนเยอะใช่ครับแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจไปทั้งนั้นที่เราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าหรืออาจจะต้องไปนั่งสำรองหรือเปล่าคือตอนแรกอ่ะผมก็ได้ขอเมืองทองว่าขออยู่เล่นที่ตากก่อนได้ไหมเพราะว่าเราก็กำลังได้เล่นกำลังใจกำลังมาความมั่นใจกำลังมีอะไรเงี้ยผมแต่ด้วยเหมือนมันเป็นการซื้อขายขึ้นมามันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยที่เขาต้องขายด้วยซึ่งเราก็โอเคในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องไปสู้กับมันใช่ครับแล้วชีวิตที่ท่าเรือเป็นยังไงครับมันดีกว่าที่คาดหรือว่ามันเป็นไปตามที่คาดว่าอาจจะต้องถูกจับนั่งเป็นสำรองลงบ้างไม่ลงบ้างหรือว่ามันแย่กว่าที่คาด3ช้อยให้เลือกมันก็โหมันจะพูดไงเราได้ทำใจก่อนไปแล้วแต่ในใจคิดว่าเราก็จะสู้ คือยังไงเราก็สู้เพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเพราะว่าอย่างมากสัญญาเราก็ต้องให้ความรบถึงสโมสรเก่าด้วยแล้วก็สโมสรที่เขาในสนใจในตัวเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ความคิดผมก็คิดว่าถ้าเขาลงทุนจะซื้อเราแล้วเขาต้องให้โอกาสเราบ้างแหละแล้วเขาให้เยอะไหมด้วยตัวผู้เล่นตอนนั้นท่าเรือก็ถือว่ามันก็ท็อปเหมือนกันเงี้ยผมเราก็เป็นบทบาทเดิมคือในฐานะซุปเปอร์ซับครับผมครับแล้วพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองกับท่าเรือไหมในยามที่ลงไปเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับก็ค่อนข้างในช่วงเวลาที่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างพอใจเงี้ยผมเพราะว่าแม้จะมีสักไม่กี่นาทีแต่เราได้เล่นเราได้ทำเต็มที่เราได้ทำให้แฟนบอลทุกคนเห็นว่าต่อให้ผมมีเวลามากน้อยแค่ไหนผมก็สู้เพื่อตามสโมสรอยู่แล้วมีหลายๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าแฟนบอลเองก็เหมือนกับว่าโอเคติดตามเพราะใจลบเองก็ติดทีมชาติครับผมเล่นดีก็มีเล่นไม่ดีคือไม่เจอบอลก็มีแล้วเล่นสโมสรเองเนี่ยถ้าเป็นสโมสรใหญ่ก็เป็นแค่ตัวสำรองบางครั้งอาจจะมีเวลาน้อยในการที่จะแบบทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเขาก็มองว่าเอ๊ะเจนลบนี่เป็นกองหน้าที่แบบว่าโอเคมีความขยันเนี่ยเป็นจุดเด่นแต่เรื่องของการยิงประตูหรือเรื่องของอะไรเนี่ยบางครั้งเขามองกันเขาเคยฟังคำวิพากษ์วิจารณ์บ้างไหมผมก็เคยฟังนะผมรับฟังเสมอเขาวิจารณ์กันว่ายังไงเขาก็บอกว่ากองหน้าตัวเนี้ยไม่คมหรอกเราก็กลับมาคิดกันมันก็เป็นความจริงที่พี่ๆหลายๆคนเขาพูดมาอย่างเงี้ยผมแต่เราก็จะเอามาบั่นทอนตัวเองไม่ได้ผมก็พัฒนาซ้อมยิงซ้อมอะไรซึ่งแบบถ้าเรามีความชัวร์ในจุดเนี้ยเราก็จะได้เปรียบเงี้ยผมครับคือเราพยายามจะลบคำวิจารณ์ด้วยความมุ่งมั่นของเราใช่ครับเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของเราเป็นอย่างที่เขาวิจารณ์จริงๆก็คือเรื่องของการยิงประตูใช่ครับทั้งนั้นที่บางทีเราทุ่มเทอยู่แล้วล่ะความทุ่มเทมันมีอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าทุ่มเทแล้วแต่บางทีเนี่ยประตูไม่มาเพราะกองหน้าเขาต้องวัดกันที่จำนวนประตูใช่ครับผมฝึกหนักขนาดไหนครับเจนก็ค่อนข้างหนักเนี่ยเพราะตอนอยู่ท่าเรือเนี่ยก็ เหมือนซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ยืดเล่นกล้ามท้องอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีโปรแกรมเสริมขอโค้ชว่าเหมือนโค้ชก็ให้ไปยิงประตูเพิ่มเราก็ยิงเกือบทุกวันครับแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับพอมีจังหวะบางทีมันเป็นใจเราเงี้ยเราก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยผมครับเจนอยู่ที่ท่าเรือกี่ปีครับอยู่ครึ่งเล็กเองครับแค่ครึ่งเล็กเองใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็คือบีจีปทุมบีจีปทุมนี่ซื้อตอนโควิดเหมือนมาปีนี้ครับเตะไปได้3 4นัดแล้วตอนที่ก่อนโควิดมาเนี่ยมันมีเตะกันไปแล้ว4นัด ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ท่าเรือมีโอกาสได้ลงเล่นไหมช่วง4นัดแรกนี่ถือว่าผมค่อนข้างที่จะเครียดมากครับมีชื่อนัดเดียวครับเป็นสำรองไม่ได้เปลี่ยนลงด้วยเหรออีก3นัดนี่ไม่มีชื่อเลยครับที่เครียดนี่คือตอนนั้นนี่คิดอะไรอยู่ก็แบบว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วคือเราก็สู้สุดแล้วครับผมแม้แต่ชื่อเรายังไม่มีในอยู่ใน20คนแล้วคือหมายความว่าเราเหมือนกับเราอยากจะได้โอกาสทั้งที่เรามั่นใจว่าเราเองเนี่ยเราพยายามพัฒนาเราพยายามลบจุดอ่อนของตัวเองครับผมแต่ว่าเรากลับไม่ได้รับโอกาสครับคือณตอนนั้นนี่ก็คือเริ่มจะมีความรู้สึกว่ามันเฟลแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดฤดูกาลหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผมคือคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นคิดแบบโอ้โหในด้านลบมากครับเหมือนเราแบบปล่อยตัวเลยแบบว่า
สู้ไปก็คงไม่ได้อะไรแล้วอะไรปล่อยตัวในที่นี้ของเจนนี่คือปล่อยตัวแบบไหนครับก็คืออาหารไม่คุมเวทไม่เล่นนอนดึกด้วย อะไรด้วยอะไรเงี้ยโอ้กลายเป็นว่าเกือบจะทำลายไอ้ชีวิตความเป็นนักฟุตบอลชีพของตัวเองเลยนะใช่ครับกับการเฟลช่วงนั้นใช่แล้วพอได้รับข่าวว่า BG สนใจและยื่นข้อเสนอมาตอนนั้นเรารู้จากใครเป็นคนบอกเราประธานสโมสรท่าเรือบอกครับมาดามแป้งเขาบอกเขาเรียกเข้าไปใช่เขาเรียกไปคุยครับผมไอตอนที่เขาเรียกก่อนที่เขาเรียกตอนที่รู้ว่าเขาเรียกเข้าไปแต่ยังไม่ได้คุยเนี่ยไอความรู้สึกเราตอนนั้นเราคิดว่าเขาจะเรียกเราไปคุยอะไรไปแน่ยืมแน่ยืมแน่ทีมไหนสักทีมยังไงก็ต้องมีปล่อยยืมแน่ครับแล้วรู้สึกยังไงเอาไอตอนที่ยังไม่รู้นะตอนที่บอกว่าไปแน่ตอนที่ประธานสโมสรท่าเรือเรียกเนี่ยผมก็ดีใจไปครึ่งนึงแล้วว่าอย่างมากก็ได้ออกไปสู้ที่อื่นแน่อ๋อจะมีโอกาสมากกว่าใช่ครับถูกไหมจะไปทีมไหนก็ช่างแต่น่าจะมีโอกาสสู้กว่าที่เราอยู่ตอนณตอนนี้ในความคิดผมนะแล้วพอมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำบอกว่า BG ปทุมเขาสนใจ ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงงงครับแต่ก็ดีใจในความงงเพราะว่า4เกมแรกเราไม่สามารถทำให้ทีม BG เห็นเลยใช่พี่ต้องเข้าใจผมว่าเล่นก็ไม่เล่นเขาซื้อทำไมผมคิดงี้นะแล้วคิดแทนเขาไหมว่าเขาซื้อเราไปทำไมไม่ได้คิดไม่ได้คิดออกไม่ได้คิดคำตอบคิดไม่ออกเลยครับใช่ครับคิดไม่ออกเลยครับแต่ก็ดีใจที่นี่ซื้ออะไรอ๋อก็แสดงว่าคือเราเองเนี่ยใจหนึ่งเราก็คิดสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้เล่นเลยแต่ทำไมเขาสนใจครับผมแล้วมาได้คุยกับทางผู้ใหญ่ของ BG หรือโค้ชโอ่งบ้างไหมว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจซื้อเราไปเนี่ยคืออะไรก็เขาอยากเห็นผมกลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยในทางผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนเขามอบชีวิตใหม่เหมือนมอบโอกาสให้ผมด้วยอะไรเงี้ยผมคือเอาง่ายๆก็คือมีความรู้สึกกลัวบ้างไหมว่าเฮ้ยทีมใหญ่อีกแล้วแล้วปีนี้เนี่ย BG เสริมเยอะด้วยตัวดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเขาเอาเราเข้าไปเอ๊ะเราจะเป็นซุปเปอร์ซับอีกหรือเปล่าเราเป็นตัวสำรองอีกหรือเปล่าตอนนั้นคิดไหมถามจริงก็คิดครับแต่ตอนนั้นมันเหมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบว่าช่วงที่เราปล่อยตัวมาแล้วเราก็กังวลในตัวเองด้วยว่าเราจะกลับมาไหมใช่อะไรเงี้ยผมแล้วยังไงครับพอได้มีโอกาสมาฝึกซ้อมช่วงปรีซีซันเองเนี่ยก็เห็นว่าตอนนั้นก็ยังอยู่ชุด2อยู่เลยตอนช่วงปรีซีซันตอนช่วงหลังโควิดแล้วนะครับผมยังอยู่ชุด2ตอนที่มันมาอยู่นี่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนั้นคิดไหมว่าเอาอีกแล้วสงสัยนี่ต้องเป็นตัวสำรองทีเด็ดอีกแล้วว่าตอนนั้นก็ยังไม่คิดถึงเรื่องลงตัวจริงครับอ๋อยังไม่ได้คิดเลยใช่เพราะคิดถึงอย่างเดียวว่าจะเอาร่างกายตัวเองกลับมาแล้วฝึกหนักขนาดไหนครับฝึกหนักเนี่ยครับเข้ายิมอาทิตย์หนึ่งมี 2-3 วันอะไรเงี้ยของส่วนตัวเงี้ยผมเพื่อรีดตัวเองกลับคืนมารีดน้ำหนักคืนมาทุกอย่างคืนมาอะไรเงี้ยเยอะไหมน้ำหนักหายไปเยอะไหมเยอะครับมี 7-8 โลเงี้ย 7-8 โลใช่ครับคือไอ้น้ำหนักที่หายไปเนี่ยแต่มันถูกทดแทนด้วยความมุ่งมั่นใช่ครับว่าเราจะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ครับผมแล้วเริ่มมีโอกาสได้ลงนัดแรกเป็นตัวจริงเลยหมอต้องถึงทัวร์นาเมนต์แข่งเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ครับก็คือได้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงเลยครับเจอกับทีมอะไรครับท่าเรือครับเจอท่าเรือพอดีเลยใช่ครับไอ้ก่อนลงสนามตอนนั้นคิดยังไงว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นที่ถูกเลือกเป็นตัวจริงก่อนอ่ะคิดยังไงก่อนตกใจครับตกใจใช่ครับไม่คิดว่าโอกาสมันจะมาเร็วขนาดนี้ใช่ครับมันเหมือนเราก็แบบเราแต่ตอนนั้นเหมือนร่างกายเราพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้โอกาสเร็วขนาดนี้แล้วต้องมาเจอกับท่าเรือที่เราเพิ่งจากมาด้วยครับผมความรู้สึกล่ะคือเราเป็นนักบอลเราทำเต็มที่ครับของหน้าที่ให้กับสโมสรที่เราอยู่แล้วเนี่ยผมเปิดตัวนัดแรกยิงเลยใช่ครับครับความรู้สึกที่ยิงประตูได้มันคือการปลดปล่อยไหมมันก็เหมือนการปลดปล่อยเหมือนการเรียกความมั่นใจเรากลับมาในส่วนหนึ่งเนี่ยครับผมครับประตูแรกที่ยิงได้จากการลงสนามเป็นตัวจริงครับนัดแรกมันช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้มากน้อยขนาดไหนครับอย่างแรกก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวผมด้วยครับผมเพราะว่าเหมือนเราแบบเรามีโอกาสแล้วเราสามารถทำได้คือมันมาเต็มเลยไหม
ไอ้ความรู้สึกแบบว่าจากไอ้ที่เคยเฟลๆแล้วแบบไม่มั่นใจในตัวเองมันคืนมาหมดเลยไหมไอ้ความมั่นใจเนี่ยก็ถือว่าคืนมาหมดเลยนะครับเหมือนเรากลับมาแบบเออมึงก็ยังไหวนะคือตัวเองแบบต้องทำให้คนอื่นเห็นให้ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ยึดตัวตำแหน่งตัวจริงมาตลอดครับผมเซอร์ไพรส์ไหมก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะที่ว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็คือว่าโอเคเซอร์ไพรส์กับฟอร์มตัวเองด้วยเปล่าว่าฟอร์มของตัวเองถ้าเทียบกับตอนที่เราอยู่กับทีมใหญ่อื่นๆหรืออยู่ตลาดเนี่ยฟอร์มของเราตอนนี้กับ BG เนี่ยเป็นยังไงก็ถือว่าดีในระดับนึงนะครับผมแต่ก็ต้องพัฒนาต่อไปหรือว่าปรับปรุงในการยิงสกอร์การจบสกอร์ให้ได้เนี่ยครับผมคือต้องดีกว่านี้ใช่แล้วเราเชื่อว่าเรามีดีกว่านี้ครับผมถ้าเราได้รับโอกาสครับอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อกับฟอร์มการเล่นกับ BG นะตอนนี้เนี่ยก็คือถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูก็ต้องเห็นว่าเจนลบนี่เปลี่ยนไปใช่ครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแน่นอนมากขึ้นครับผมนะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าห้าวกระหายโอเคละมันก็อาจจะเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มเติมคือความปราดเปรียวใช่ครับรู้สึกตัวเองบ้างไหมฮะว่าเราเฮ้ยเราเร็วขึ้นเราปราดเปรียวขึ้นกว่าก็รู้สึกเนี้ยผมเพราะว่าเราไขมันเราลดลงเลยลดลงเนี้ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นอยู่แล้วเนี้ยแล้วเซอร์ไพรส์ไหมครับที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะเซอร์ไพรส์มากครับมันเป็นความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกใช่ครับความฝันวันนี้เป็นจริงแล้วครับผมกับการเล่นให้กับ BG ปทุมครับวันนี้ถ้าจะให้พูดอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่ก็อยากจะบอกว่าผมมีชื่อในทีมชาติชุดใหญ่ไงผมก็จะทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจครับแล้วนะวันนี้เรามาไกลมาไกลเกินกว่าที่เราคาดฝันไว้เยอะมากไหมแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่กับชีวิตของเราตอนนี้ก็จะบอกว่าเรามาไกลเกินฝันอีกเงี้ยผมด้วยเราเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดไม่มีอะไรเลยเงี้ยจนวันนึงเราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ให้พ่อแม่อยู่บ้านเฉยๆได้ซึ่งเราเป็นคนหาเงินให้ท่านได้เงี้ยวันนี้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือไม่ต้องทำงานแล้วเนาะใช่ครับผมให้ออกหมดแล้วครับเหรอใช่ครับแล้วเราก็ส่งเงินให้ทุกเดือนก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือให้ไปเก็บเลยก็คือเราให้เงินเดือนเนี้ยให้กับพ่อแม่เลยแล้วเราก็มาขอใช้เหมือนเดิมครับก็คือเขาจะเอาเขาก็คือเขาจะให้เราใช้เองใช่ครับเหมือนบางทีเราก็ขอเป็นเดือนเงี้ยว่าขอเดือนนี้ขอเท่านี้นะอะไรประมาณเนี้ยครับผมอ๋อแต่ก็ไม่ได้ขอเกินเงินเดือนนะอ๋อไม่ขอเลยไม่ได้ขอเกินเงินเดือนนะไม่เกินครับแสดงว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้เงินไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายถ้าความคิดผมตอนนี้ก็ใช้สุรุ่ยสุร่ายไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่มีในบ้างในขอบเขตส่วนที่ขอแม่มาก็คือจะไม่ไปยุ่งจะไม่ไปขอเพิ่มจะไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าครอบครัวมั่นคงแล้วเพราะชีวิตวันนี้นะฮะครับผมถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีประวัติชีวิตที่น่าสนใจและที่สำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเจนลบก็คือเขาเป็นลูกกตัญญูเขามีความกตัญญูต่อบุปการีนี่คือสิ่งที่น้องๆเนี่ยก็ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งนะครับคือเอาง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดคุณรักพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ชีวิตคุณก็จะมีแต่ความเจริญนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจนรบสัมภาวดีกองหน้าตัวจริงตัวใหม่แล้วก็สดใสฉายไลของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดมากนะครับครับแล้วเราสองคนลากันไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ